สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับวันนี้ประไก่ก็จะนําเรื่องพระอาจารย์เชื่อมพระจนกรรมตอนที่สองมาคุยมาเล่าต่อกันมาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราเล่ากันถึงว่าจะเชื่อมตอนนั้นนะคะ,ะเป็นทหารแล้วก็ออกมาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามีความไม่มีความสุขอะอะยู่เป็นคารวาสก็อยากจะลองปฏิบัติธรรมดูมั่งเพื่อนพาไปหาพระอาจารย์ พระอาจารย์นิยมจะไปขอมันรู้สึกว่าจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยากจะเพื่อนชวนให้ไปลดน้ำมนต์ก็ไปหาพระอาจารย์ของเพื่อนนี่แหละชื่อพระอาจารย์นิยมไปลดขอลดน้ำมนต์พระอาจารย์ก็บอกว่า,าก็อตาตมานะ่ไม่ใช่พระรดน้ำมนต์นะอไอชีวิตจะดีจะล่มจะเย็นเป็นสุขมาอยู่ที่ใจของเรา อาขอให้พระอาจารย์ถ่วยจานายทายทักชีวิตของตัวเองในอนาคตจะเป็นยังไงอ่าพระอาจารย์นิยมก็บอกว่าอาตมานะ่ะไม่ใช่พระหมอดูนะทํานายทายทักก็ไม่ใช่หรอกอ่าถ้าเผื่ออยากจะรู้ชีวิตของตัวเองจะเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ยังไงก็เข้ามาปฏิบัติธรรมสิอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ชีวิตจะมีความสุขไหม มีความทุกข์เพราะอะไรเข้ามาปฏิบัติธรรมไปไหมล่ะไปอยู่ธรรมโดยการชวนให้ไปอยู่ธรรมก็กับเชื่อมก็คิดในใจบอกเออก็ดีเหมือนกันจะลองปฏิบัติธรรมดูสิหลวงพ่อบอกจะปฏิบัติธรรมนี่จิตใจจะเย็นชุ่มเย็นสบายมีความสุขก็ไปอยู่ธรรมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นิยมพระอาจารย์นิยมนี่ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาตามมาอยู่ที่ธรรมเยอะเลยเจ็ดสิบกว่าคนก็ไปลองปฏิบัติธรรมก็ให้ข้อคิดให้แนวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ลองปฏิบัตินั่งสมาธิอพระอาจารย์นิยมก็บอกว่าเอากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้พุทหายใจออกก็รู้โทพุทหายใจเข้าโทหายใจออกอ่าให้นึกไปตามลมหายใจเข้าออกทั้งเข้าทั้ง ทั้งเข้าทั้งออกเรียกว่าแบบอานาปานาสติก็ปฏิบัติตามกาปฏิบัติตามที่คืนแรกก็รู้สึกว่าโอ้อิจใจรวมตัวสงบได้เร็วมีอาการตัวเบาคล้ายสํารีรอยขึ้นจากพื้นนะจิตเจ้าก็ใบสบายมีความชุ่มชื่นอิ่มเอิบเป็นความสุขอันมหัศจ,จรรย์จริงๆไม่เคยประสบพบมาก่อนในชีวิต ครั้นรุ่งขึ้นก็นําเรื่องทําสมาธิตัวลอยเนี่ยไปเล่าหลวงพ่อฟังหลวงพ่ออนิยมก็บอกว่าพอไปบอกไปถามหลวงพ่อบอกว่าอพอกําหนดลมได้ที่ธาตุสัมปยุตกันคือธาตธาตุสัมพันธ์กันแล้วจิตสงบลงทําไมครับอาจารย์ตัวมันลอยขึ้นทุกทีลอยขึ้นตัวเบาทําไมมันเป็นเช่นนั้นอ่าระจารย์ออนิยมก็บอกว่าไอ,เอ้เือน่ะ ตอบว่าเออเซอร์ตอบไม่ตรงคำถามจาเชื่อมก็งงเอ๊ะทำไมหนอหลวงพ่อให้คำตอบอย่างนี้ค่ะเอาก็ปฏิบัติวันที่สองปฏิบัติทำหลวงพ่อไวเออเซอร์เนาะลองปฏิบัติทำอีกตอนนี้ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหาก็ไปกันเกือบเจ็ดสิบกว่าคนก็กลับบ้านกับช่องกันหมดเหลือแตอ่จ่าเชื่อมหลวงพ่อน,นิยมก็เลยบอกว่าอา้าวจ่า เราจะอยู่ถ้ำต่อไปหรืออยากจะกลับบ้านเพราะอาจารย์นะ่ะจะไปที่อื่นจะเชื่อมก็กลับเรียนถ้าว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมในถ้ำในภูเขาลูกนี้ต่อไปเพราะรู้สึกว่าสภาพจิตใจนะ่ะแหมค่อยสงบซาบซึ้งพึงพอใจในการจะทําความสงบบ้างแล้วพอจะรู้แนวทางแล้วหลวงพ่อก็ดีใจมากก็บอกโอ้ดีแล้วไม่เสียแรงที่พ่อน่ะหลวงพ่อชวนเองนะมาอยู่ถ้ำ หลวงพ่อเล็งดูอุปนิสัยใจคอวาสนาของเองแล้วเห็นว่าต่อไปเองจะมีวาสนาทางธรรมนะก็เลยชวนมาปฏิบัติธรรมะดีแล้วอยู่ที่นี่แหละปฏิบัติธรรมต่อไปอ่าหลวงพ่อมีความยินดีมากทีเดียวขอส่งเสริมสนับสนุนขอให้พรว่าขอให้เจ้านะ่นะพบกับสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ เมื่อพบแล้วก็ควรจะปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอย่าท้อถอยจงมีความเพียรปฏิบัติในทางธรรมะจะมีความสุขท่านผู้ฟังค่ะค่ะแล้วหลวงพ่อก็จากไปก็ปรากฏว่าเมื่อหลวงพ่อและลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนุยมเนี่ยหายกันไปหมดแล้วกลับไปไปกันตามทางกันบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ตามอาจารย์ไปจะเชื่อมก็อยู่ปฏิบัติในถ้ำบ่อยาเขาหลวงอ่า ที่จังหงวัดนครสวรรค์อยู่พูดเดียวแบบสันโดษอยู่คนเดียวละค่ะเพราะรู้สึกเออปฏิบัติธรรมที่มันมันมีความชุ่มเย็นเย็นจิตเย็นใจสงบนะตอนนี้เมื่อปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้าไม่นานค่ะพอนานวันเข้านานวันเข้าอะไรสิสเสบียงอาหารก็หมดลงทำไงก็มานั่งคิดพิจานดูก็พบว่าโอ้บนภูเขาน่ะมีลิงอยู่จํานวนเกือบร้อยตัวมันเที่ยวหากินอยู่แถวแถวถ้ำ ก็พยายามสังเกตลิงบอกว่าเออลิงมันกินอะไรบ้างมันจึงมีชีวิตอยู่รอดก็ดูก็พบว่าลิงนะ่ะมันเที่ยวเสาะหาผลไม้กินบ้างเด็ดดอกไม้เด,ดเด็ดยอดหญ้าใบไม้กินบ้างเออเราก็ควรจะทําตามอย่างลิงสิมันมีชีวิตอยู่ได้อะ่ะดังนั้นนะคะจ่าเชื่อมก็เที่ยวออกเก็บผักป่าบนภูเขาเอามาต้มกินแทนข้าว กลางคืนก็นั่งทําสมาธิภาวนากลางวันก็ออกไปเที่ยวสํารวจไปตามถ้ำต่างๆทุกซอกทุกมุมบนภูเขาเท่าที่สามารถจะไปได้ท่านดูฟัง่ต่อมาวันหนึ่งน,น้ําหมดทิตอนนี้จําเป็นจะต้องจากลงภูเขาอ่ะลงจากภูเขาไปหาน้ําประกอบกับไม่ได้อาบน้ํามานานเป็นเดือนก็มาคิด นึกคิดตรึกจองว่าเออเรามาอยู่ป่าอยู่ทําคนเดียวถูกต้องเราหรือเราคิดผิดหรือคิดถูกอยู่อย่างอดอดอยากอยากตัดขาดจากโลกมนุษย์กินแต่ผักกินแต่ใบไม้เราคิดถูกหรือคิดผิดเราบ้าไปหรือเปล่าวะมานั่งคิดท่านผู้ฟังคะไอแหล่งน้ํากินก็กันดานจะต้องเดินทางเจอชิชชชงเขาไปอไกลเป็นกิโลกิโล อย่าว่าน้ําจะอาบเลยน้ํากินก็ยังหายากเรามาอยู่ทรมานสังขารตัวเองแท้ๆเราคิดผิดหรือคิดถูกวาเนี้นึกในใจการปฏิบัติธรรมก็ยังอีกห่างไกลเหลือเกินเราจะสู้อดทนต่อไปไหวหรือคิดในใจไม่ใช่ว่าเราจะเอาชีวิตมาทิ้งเสือกไม่รู้นะจะเชื่อมก็เดินไปคิดไปหาน้ำคิดไปก็ยิ่งฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเดินมาถึงสารศักดิ์สิทธิ์ที่เชิงเขา ก็หยุดเพ่งพ,พิจารณาทําให้รู้สึกบอกว่าโอ้อันตัวเราเนี่ยไม่เคยมีสัจจะกับตัวเองมาก่อนบัดน,นี้เราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเราจะมีสัจจะกับตนเองกับคนอื่นๆนะดังนั้นเมื่อตัดสินใจเช่นนั้นแล้วก็ประกาศสัจจะขึ้นมาดังๆค่ะพูดขึ้นมาเองดังๆบอกว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในภูเขาเนื่อต่อไปเพื่อปฏิบัติธรรม ถ้าหากข้าพเจ้าไม่พิชิตทำอย่างที่ข้าพเจ้าเห็นชัดแน่ใจแล้วพอที่จะยืนยันได้ว่าหลักธรรมจริงๆแล้วเป็นความจริงอย่างไรข้าพเจ้าจะขอยอมตายถวายชีวิตต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะถวายแก่ภูเขาลูกนี้ขออย่าให้ใครมาเห็นซากศพข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติให้สัจจะขอปฏิบัติธรรมจนกว่าจะเห็นทมแท้ ไม่อย่างนั้นก็จะยอมตายเพื่อสัจจะท่านผู้ฟังคะเมื่อประกาศกล่าวอธิษฐานประกาศสัจจะไปแล้วจะเชื่อมผู้ใช้ชีวิตแบบฤาษีชีพยัยก็บังเกิดความตื้นตันใจไม่รู้ว่าน้ําตามันไหลออกมาทั้งออกมาทั้งสองข้างคอาบหน้าอาบหน้าเลยยืนร้องไห้อยู่คนเดียวท่านผู้ฟังมันเป็นความรู้สึกอ้างวางวาเวคิดถึงชีวิตตัวเองในอดีต เคยรับราิการทรหารคิดถึงเพื่อนฝูงไม่สหายคิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องยิ่งคิดก็ยิ่งร้องไห้ตนโกนวังน้ําตาก็ไหลสึกอื้ออื้ออยู่นานแต่ประกาศสัจจะไว้ต้องรักษาสาจาัจจะจากนั้นก็พยายามรวบรวมสติเตือนตัวเองว่าอ้าวก็เราได้ประกาศสัจจะอธิษฐานออกไปแล้วเรายังมายื่งร้องไห้อยู่ทําไมวะเน,นี่ยต้องทําตนได้เป็นคนเด็ดขาดสัว รักษาสัจจะสิจงเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์สิการที่เราอยู่โดดเดี่ยวในถรร้ำในเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยอดข้าวอดน้ำเนี่ยเพราะอะไรก็เพื่อต้องการพ้นทุกข์ไม่ต้องการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่ใช่หรือเกิดเป็นคนเนี่ยมันทุกข์จริงๆสุขก,ก็ทุกข์อ่าทุกข์ก็ทุกข์ก็เราตั้งใจให้สัจจะแล้ว ว่าเราจะปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดอ่าแม้ชีวิตเราจะสิ้นเพราะการปฏิบัติธรรมเราก็ยอมอไปสิอเอาเชื่อมึงไปสิเดินทางต่อไปไปเริ่มต้นันสมัยปฏิบัติธรรมให้แน่จริงเพียรพยายามอย่าท้ออย่าถอยมันจะตายเพราะอดข้าวในป่าเพราะการปฏิบัติธรรมก็ให้มันรู้ไปท่านดูฟังค่ะ จะเชื่อเตือนสติตัวเองเมื่อตั้งสติแล,แล้วก็เดินต่อไปเดินไปเกืบห้ากิโลเมตรก็ไปเจอบ่อน้ำจากนั้นก็ดื่มน้ำจนอิ่มพร้อมกับชำระร่างกายเป็นการใหญ่เสร็จแล้วก็เดินกลับรรำหลังจากก่อกองไฟจนสว่างแล้วก็พบว่าโอ้มีตะขาบตัวใหญ่เลยใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา กำลังขยอกกลืนตะขาบตัวเล็กๆอยู่แรกฝนซาลงแล้วเสียงน้ำไหลลงมาในถ้ำดังครืนครานครืนครานไปหมดก็ทำให้สัตว์พวกงูเขางูจงอางงูเหลือมเหล่านี้ต่างพากนเข้ามาหลบตัวอยู่ในถ้ำเต็มไปหมดเลยท่านผู้ฟังน่าจนถ้ำนะครับแคบลงไปถนัดใจเลยนับเป็นสภาวะที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่ง ต่าเชื่อมมาเป็นคนอยู่คนเดียวรวมกับพวกสัตว์พวกงูชงอางูเหลือมตะคกตะขาบแมงป่องอ่าบันเสดอยู่ในถ้ำนั่นล่ะค่ะอยู่รวมกันนะเป็นสภาพนี่น่ากลัวที่สุดถ้าเป็นคนธรรมดาอาจจะต้องกลัวจนถึงเสียสติก็ได้แต่ลือสีเชื่อมกลับมีความรู้สึกรักและสงสารสัตว์เหล่านั้นโถฝนมันก็ตกจักกอยู่ข้างนอกมันก็หนีภัย หลบเข้ามาในถ้ำทั้งนี้กลัวภัยเช่นเดียวกับเราเหมือนกันคดังนั้นเห็นดังนั้นแล้วก็เลยแผ่เมตตาให้มันเข้าสมาธิปฏิบัติกรรมฐานเยนะคะแผ่เมตตาให้พวกงูพวกงูเหลือมงูจงอางตะขาบแมงป่องอะไรที่ไปรวมหนีไอ้ฝนกันเข้ามาอยู่ในถ้ำแผ่เมตตาให้มันขออยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติอย่าคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย แม้แต่ยุงสักตัวมดสักตัวก็ไม่เคยคิดจะทำลายท่านผู้ฟังคะชละอยจะเป็นอำนาจพลังจิตที่ถือมั่นในสัจจะและไม่คิดจะเบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์แผ่เมตตาและใคร่เอ็นดูไปทั่วสรรพสัตว์ทั้งหลายอาจจะเป็นอย่างนี้เมตตาออกไปทำให้งูเหา่างูจงอางงูเหลือมยักษ์ที่มาแออัดอยู่เต็มถ้ำนี้ มันไม่สนใจในตัวของฤาษีเชื่อมเลยต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันอย่างสงบนะท่านบุฟังมันก็ไม่กระดุกกระดิกมากัดเอ่ก็จะเชื่อมก็นั่งสงบมองดูมันมันก็อยู่ของมันมันก็ไม่สนก็ต่างคนก็ต่างอยู่จะเชื่อมก็บอกโอ้การแผ่เมตตานี้มันดีอย่างนี้นะนะแม้แต่สัตว์ร้ายก็ไม่ทำลายกัน นะคะอ่ะมองไปมองมาเวลาหมดแล้วฟังต่อนะคะอาจารย์เชื่อมตอนสามสวัสดีค่ะ